สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาเช้าๆนะครับหลังจากที่หยอดแล้วมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับว่ามันขึ้นดีไหมนะครับมันเท่ากันไหมนะครับเนี่ยอีก2วันนะครับใบจะบานแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าดูง่ายๆนะว่ามันงอกหรือยังนะครับก็คือที่แปลงเนี่ยเป็นได้กี่วันแล้วเนาะนี่วันนี้วันที่4นะครับ3วัน4วัน3คืนนะครับมาดูนะครับว่ามันงอกไหมนะเนี่ยก็จะเริ่มงอกอย่างเงี้ยนะครับมั้ยเม็ดเดียวนะครับให้ดูอันนี้กําลังเริ่มโผล่นะครับเนี่ยนี่3วันนะครับเนี่ยนะประมาณนี้นะครับงอกนะครับงอกทุกแถวนะครับเดี๋ยวต้องอีกประมาณ2วันนะครับอีก2วันนะครับกว่าจะได้เห็นจริงๆนะครับเนี่ยในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันเล็กเนี่ยเดี๋ยวใบเขาจะบานนะครับประมาณนี้ใช่ไหมนะตะยาก็1เคือบพอดีนะครับเห็นไหมนี่นะครับ1เคือบพอดีนะครับ 21.5 นะครับถ้าวัดจริงๆอ่ะนะประมาณนี้นะครับมาให้ดูว่า4วันแล้วเนี่ย3คืนนะครับมันเป็นยังไงนะครับถ้าเราดึงน้ำใส่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราชื้นน้อยกว่านี้มันยังไม่ขึ้นนะครับเป็นอาทิตย์กว่าจะขึ้นนะครับถ้าตรงไหนฝนตกนะครับแล้วก็ตกไม่ถึงคืนน่ะตกประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่ว่าหนักหรือเบาหรือยังไงนะครับอย่าไปยอดนะครับให้ดึงน้ําใส่นะครับมันไม่อิ่มมันไม่ชื้นถึงมันไม่ชุ่มถึงล่างนะครับข้าวโพดขึ้นครับแต่ข้าวโพดขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับแล้วมันก็ตายมันก็แห้งนะครับมันก็เหี่ยวจากนั้นเราเห็นข้าวโพดเหี่ยวเราก็ใส่น้ํานะครับพอใส่น้ำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับข้าวโพดต้นเล็กๆอ่ะแล้วมันโดนน้ำนะครับโดนน้ำมากเกินไปอ่ะมันแกนนะครับมันขึ้นมามันงอกก็จริงนะครับแต่มันเหลืองมันไม่โตนะมันไม่สูงใหญ่ให้เรานะครับประมาณนั้นข้าวโพดมันเลือกหน่อยนะครับใหม่ๆเนี่ยมันต้องเลือกความชื้นหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้ยังไงก็ไม่โตไม่ใหญ่นะครับไม่ได้เยอะนะครับประมาณนั้นเนี่ยมานี้นะครับแล้วก็จะมีห้องพวกข้าวโพดเลื้อนะครับที่เป็นฝักอ่ะแล้วมันไม่งอกอ่ะแล้วเรามอมปั่นเนี่ยครับมันจะงอกอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราเล็งแถวนะเล็งแถวข้าวโพดจริงนะครับเดี๋ยวก็ไล่ถอนประมาณนั้นนะครับมีนี่หย่อมนึงนะครับตรงนู้นนะครับหย่อมนึงตรงกลางหย่อมที่เห็นนะแล้วนั้นก็ไม่มีแล้วมีตรงนู้นหน่อยนึงนะครับประมาณนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่มันขึ้นไปแล้วนะครับแต่มันไม่มีปัญหามันไม่เท่ากันนะครับข้าวโพดเลื้อมันจะโตเร็วกว่านะเนี่ยข้าวโพดรอบก่อนนะครับที่เราเกี่ยวไปเนี่ยมันจะโตเร็วกว่านะครับไหมนี่ใบจะบานแล้วเห็นไหมอันนั้นใบยังเป็นหลอดอยู่เลยนะครับประมาณนั้นไม่มีอะไรนะครับเนี่ยมาให้ดูว่า4วันนะครับวันนี้วันที่4 6วันอะนะครับ6วัน5คืนนะครับกว่าจะได้เห็นใบบานๆแบบนี้เนี่ยๆๆเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้าวโพดโตนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยเวลาเราให้น้ำข้าวโพดโตนะครับเราก็อย่าพยายามให้มันอย่าให้น้ำรั่วเข้าไปเด็ดขาดเลยนะครับคือระยะข้าวโพดแบบเนี้ยมันให้น้ําโดนไม่ได้นะครับถ้าโดนน้ําเมื่อไหร่ชะงักเมื่อนั้นนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่โตนะเหลืองนะครับลองได้นะครับลองได้ถ้าได้น้ํามากเกินไปอ่ะนะครับมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยผมก็เดินแป๊บหัวไร่นะขุดนะครับ
ขุดไปนะครับประมาณนั้นให้ดูนะครับว่าข้าวโพด80น่าจะ80นะครับ82 83วันนี่แหละประมาณนั้นนะครับเนี่ยประมาณนี้เพราะว่าไอ้กาบเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วนะครับแห้งเมื่อไหร่ถ้าเราทำตามสเต็ปนะมันจะอยู่ประมาณ80นะครับนี่ผมจำไม่ได้นะครับว่าหยอดวันไหนนะมีจดไว้แหละแต่ไม่ได้ดูนะครับนะประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันเริ่มแห้งหมดแล้วนะครับแต่ยังนะประมาณอีก3น้ำนะครับอ่ะที่ให้ไปเนี่ยยังชุ่มอยู่เห็นไหมแล้วข้างในไม่มีหญ้านะครับไม่มีหญ้านะเนี่ยมันจะมีเฉพาะตอนที่เห็นแดดแล้วก็โดนน้ำนะครับเดี๋ยวเครื่องมาตัดนะครับไม่ก็ยามาฉีดนะครับอย่าให้มันมีรกหญ้ารกนะครับตามขอบไร่ไม่งั้นหนูมันจะล้มต้นแล้วก็กินของเราหมดนะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยนี้ฝักจริงหายไปแล้วนะครับเห็นไหมฝักจริงเนี่ยฝักจริงนะหายนะครับอันนี้ฝักรองนะครับเนี่ยก็ยังพอได้นะครับเนี่ยพวกที่ฝักจริงเนี่ยหายไปแล้วนะครับฝักบนมันก็ยังได้อยู่นะครับเนี่ยจะประมาณนี้นะครับเนี่ยพวกก็จะประมาณนี้นะมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับพอได้คือเราทำข้าวโพดอะแค่ทำให้มันกำไม่รอบทั้งไร่นะครับดูลูกกลางฝักเนี่ยแล้วกำนะครับนิ้วกลางกับนิ้วโป้งเนี่ยกำไม่รอบอะทั้งไร่นะคุณได้2ตันขึ้นแน่นอนนะครับไร่นึงนะครับไม่ว่าคุณจะทำ100ไร่นะครับคุณก็ได้2ตันแน่นอนนะครับทำไม่ได้นะครับให้ทำไม่ได้เต็มพื้นที่นะครับอย่าให้มันมีต้นไม้นะครับต้นไม้มีก็ต้องแต่งกิ่งนะครับข้างไร่เรามีต้นไม้มีอะไรที่มันบังแดดนะครับให้เราแต่งให้เราตัดนะครับนะประมาณนั้นนะครับให้มันได้เต็มพื้นที่อ่ะแล้วท้ายเนี่ยนะครับท้ายนะครับทำร่องน้ำระบายน้ำให้ดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเวลาให้น้ำไม่ว่าน้ำหยดน้ำพุ่งน้ำอะไรก็แล้วแต่ยังไงมันต้องไปนองอยู่ตรงที่มันต่ำที่สุดนะครับให้เราหาที่ระบายน้ำให้ออกให้ดีนะครับถ้าเราไม่มีที่ระบายน้ำเราก็ดันให้มันเป็นโคกตรงที่มันต่ำที่สุดนะครับให้มันเสียอยู่ตรงนั้นที่เดียวนะครับประมาณนั้นเนี่ยถ้าดูด้วยสายตานะครับขึ้นแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกประมาณ18วันถึง20วันคือเวลาที่ผมบอกนะครับมันจะมีคาดเคลื่อนนะคุณไม่ต้องเป๊ะจดแล้วก็เป๊ะนะครับคุณดูที่ผมบอกนะครับว่า20วันของผมประมาณนี้นะครับแต่อาจจะ25วันของคุณนะครับมันไม่เหมือนกันนะเพราะเราเริ่มเหมือนผมก็นับตามเหมือนผมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหยอดแห้งแล้ววางน้ำหยดคุณจะนับวันเท่าผมไม่ได้นะครับถ้ามันวิธีไม่เหมือนกันคุณนับวันเท่ากันไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะมันก็ต้องเลทบ้างเลี้ยวบ้างกว่ากันนะครับแล้วก็แต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกันอีกนะครับอันนี้เป็น789แถว70นะครับระยะ 21.5 นะครับมีหลายแปลงนะครับมีหลายแปลงนะครับหลายพันนะครับรอบนี้ก็จะมี789นะครับแปซิฟิกนะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูถุงนะครับแล้วก็จะมี 3x3 CP นะครับมี9979ของ NK นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าวัดกันไปเลยว่ามันขนาดไหนนะครับคนทำคนเดียวกันเนี่ยปุ๋ยอันเดียวกันนะครับ789นะประมาณนี้ไม่ได้โฆษณานะครับก็จะประมาณนี้นะครับถุง10โลนะครับประมาณ 1,800-1,900 นี่แหละนะครับถ้าระยะนี้นะครับใช้หัวปัก8หัวนะครับ 21.5 นะครับระยะร่อง70นะครับเท่ากันนะเท่ากัน70หมดนะครับเราจะใช้พานประมาณ20โลนะครับ6ไร่นะครับ6ไร่พอดีเลยนะครับเนี่ยนี่6ไร่พอดีนะครับนะไม่ถึงนู่นนะถึงตรงคันนะครับนะครับ6ไร่พอดีเราใช้20โลนะครับคุณคิดเอาว่ากี่อาจจะ20โลนิดๆนะครับผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ช่างอะไรมากมายนะครับมัน2ถุงนิดๆอ่ะนะครับ6 6 2 18อยู่ประมาณ3จุดนิดๆนะครับ
มันเอามา3 ถุงแล้วมันเหลือนะครับอาจจะมีประมาณ24-25 โลนะครับก็ตกประมาณไล่3 โล 4 โลนะครับประมาณมันมีอีกนะครับเพราะว่าถ้าเป็น278เนี่ยเม็ดมันใหญ่นะครับมันจะลงเม็ดเดียวทั้งไร่นะครับมันจะประหยัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามี278นะครับ789นะครับมันเม็ดใหญ่นะเม็ดใหญ่กว่าเพื่อนนะครับอันนี้พูดถึงแปซิฟิกนะมันเม็ดใหญ่เท่ากันนะครับจำนวนที่ลงมันก็เม็ดเดียวโอกาสลงเม็ดเดียวเยอะนะครับโอกาสคู่น้อยนะครับเพราะว่าเม็ดมันเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าเราลงผมลง278มันจะตกไร่ละ5 โลนะครับเพราะว่ามันลงคู่เยอะนะครับลง2ลง3เยอะนะครับเพราะว่าเม็ดเนี่ยคุณซื้อมาเทียบกันได้เลยครับ โทษนะครับซื้อพันมาเทียบกันได้เลยนะครับขนาดเม็ด278เนี่ย โทษนะครับขนาดเม็ดของ278เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับทั้งที่มันเขียนว่า 3.5 หุ่นเท่ากันนะครับประมาณนั้นนะครับทำไมถ้าพันนี้พี่หยอดผมถามผมว่าหยอดไล่เท่าไหร่ไล่กี่โลพันอะไรโน่นนี่นั่นนะครับก็ผมก็จะตอบคร่าวๆนะครับผมหยอดประมาณพันนี้นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดเม็ดด้วยพันด้วยนะครับแล้วก็เครื่องปลูกนะครับว่าจะใช้อะไรนะครับไม่ใช่ว่าผมสายปักแบบนี้ถามผมหยอดไล่3โลครึ่งนะครับแต่คุณซื้อเลยคุณไปซื้อเลยนะครับคุณไปซื้อ10 ไร่เนี่ยคุณซื้อเลยใช่ไหม30 โล35 โลนะครับแล้วคุณเอารถหยอดมันไม่ได้นะครับรถหยอดมันก็เปลืองนะครับมันลงทีนะครับต้องคำนวณนะครับต้องดูว่าเราใช้อะไรหยอดแล้วก็ถามเขานะครับว่าใช้กี่กิโลนะครับประมาณนั้นนะครับขนาดสายปักระยะเท่ากันแต่ต่างพันคนละพันกันเนี่ยนะครับเครื่องหยอดตัวเดียวกันระยะเท่ากันคนแทกทำเหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างกันแค่พันนะครับยังกิโลต่อไร่ยังหยอดกิโลต่อไร่ยังไม่เท่ากันเลยนะครับเพราะว่าขนาดเม็ดนะประมาณนั้นนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอีกเดี๋ยว2-3 วันเดี๋ยวบายแบนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเป็นยังไงนะแล้วก็ถ่ายชีจะคุ้มนะครับมันเป็นยังไงนะครับลูดไปเลยนะครับข้อดีของการที่เราทำร่องเนี่ยครับข้าวโพดต้นข้าวโพดเล็กนะอยู่ในร่องนะครับมันฉีดยาง่ายนะครับรอบแรกนะรูดไปเลยนะครับไม่ต้องลากกลับนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ